มาโอ้นี่คุณกินอะไรกันอย่างนี้เหรอเนี่ยอันนี้ว่าเม็ดใหญ่แล้วนะมาอยู่ที่นี่แล้วดูโคตรพริกนะคะโหลอสแอนเจลิสน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะจ๊ะก่อนแน่ๆโอ้โหเป็นไงนี่นี่น้ำเจิ่งระบายไม่ทันเหมือนกันนะโอ้โหคืออยากจะบอกว่าที่มอสตื่นเต้นนะคะแล้วก็คนในลอสแอนเจลิสตื่นเต้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในลอสแอนเจลิสเนี่ยฝนมันแทบจะไม่ตกเลยคือนับครั้งได้เลยนะอาจจะแบบปีนึงแค่สัก10วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้มานะคะฝนตกต่อเนื่องและก็วันนี้นะคะอย่างที่มอสให้ดูพยากรณ์อากาศบอกว่าตก 100% 90% แล้วก็ตกต่อเนื่องก็ทำให้มันระบายน้ำไม่ทันนะมันเป็นเหมือนเป็นน้ำขังนะคะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดมันก็หายไปเพราะว่าลอสแอนเจลิสริเวอร์นะคะที่อยู่ตรงกลางดาวเทามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นไว้สำหรับคลองใหญ่ๆไว้ระบายน้ำฝนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้วิกฤตยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าน้ำถือว่ามากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราเจอกันวันที่ฝนตกเพราะตอนแรกมอสอะอยากจะหาวันที่ฝนไม่ตกมาเจอกันแต่ว่ามันตกตลอดไงไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เจอกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้มอสว่าจะไปหาอะไรกินแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกไปด้วยพร้อมกันแล้วกันเนาะลองสังเกตถนนนะคะถนนในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขามีความตั้งใจนะว่าเขาไม่ได้ตัดเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ทำถนนให้แบนราบแบนราบตรงๆนะคะเขาจะทำให้มันโค้งเหมือนหลังเต่าพอตอนฝนตกปุ๊บน้ำมันก็จะไปอยู่ข้างๆก็ได้ลงแบบไปสู่ท่อระบายน้ำอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจที่เขาทำมานะคะตอนที่มอสมาอเมริกาใหม่ๆนะทุกคนพอเราจอดรถริมๆอย่างนี้ใช่ป่ะเปิดประตูรถปุ๊บประตูขูดชนประจำเลยนะเนี่ยเพราะว่าบางพื้นที่เขาจะทำแบบโค้งมากๆตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียนี่คือแบบสภาพอากาศไม่เหมาะกับใครที่อยากจะมาเที่ยวช่วงนี้นะคะมกราคมกุมภาอะไรอย่างเงี้ยฝนตกต่อเนื่องใช่ไหมตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่อยู่ตามพวกบ้านบนเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นข่าวจะเห็นว่าเกิดดินสไลด์บางทีขับรถอยู่ดินร่วงใส่รถรถพังกันเลยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรื่องที่คนลอสแอนเจลิสเขาแบบตู้หูตู้หูเหมือนมอสเนี่ยนะคะก็ยังตกไปเรื่อยๆนะทุกคนและยิ่งทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้นะคะมอสเห็นในภาพอย่างแมมมอธที่มอสเคยไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะโอ้โหหิมะตกแบบมองไม่เห็นถนนไม่เห็นเส้นถนนไม่อะไรเลยคือหิมะตกเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกอย่างนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คือหิมะตกหนักนะคะแถวเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยหิมะตกหนักในรอบ50ปีเลยนะ no. คือว่าสภาพอากาศนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโลกร้อนมาตรงนี้เขาน่าจะสร้างอะไรสักอย่างนะคะวันฝนตกเขาก็ทำงานกันนะแต่ชอบชุดที่นี่เขาสีแบบเรืองแสงเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มอสไม่เคยเข้าไปนะแล้วมอสคิดว่าเขาน่าจะมีของอะไรที่แบบคิดว่าตัวมอสอะไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองไปดูนะว่าจะมีอะไรบ้างเนาะมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าเ
แล้วที่เห็นต้นไม้สูงสูงนั่นป่ะอันนั้นน่ะคือต้นปาล์มนะทุกคนแล้วมันสูงมากดีที่ลมมันไม่แรงนะแล้วอยากจะบอกว่าฝนตกอย่างเดียวไม่พออากาศก็หนาวด้วยนะคะตอนนี้13องศาอ่ะแล้ววันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่แบบว่ามอสยังไม่เคยพามานะเป็นตลาดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแนวอเมริกันเม็กซิกันนะคะข้างหน้าเขาก็จะมีนี่อันนี้เป็นมะม่วงเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะข้างในนี้ตรงนี้จะเป็นโซนพวกผักผลไม้นะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามอทุกคนอันนี้มันเป็นใบต้นกระบองเพชรเนี่ยจริงๆเห็นป่ะถุงนี้เขาขาย2.99 เหรียญนะคะประมาณ70บาทหรือจะแบบเป็นตัดมาแล้วนะเอาไปผัดกินอะไรอย่างนี้มอเคยกินนะรสชาติมันไม่ขมนะทุกคนเฮ้ยมองแวบแรกตอนแรกคิดว่าเป็นมะละกอแต่ไม่ใช่นะนี่คืออะโวคาโดอะโวคาโดจริงๆเขาบอกว่าเป็นอะโวคาโดฟลอริดานะคะเขาขายลูกละ1.50 เหรียญนะคะ40-50บาทใหญ่มากของไทยใหญ่งี้ป่ะผลไม้เขาคล้ายๆกับเมืองไทยนะมีทับทิมมีกล้วยมีแคนตาลูปนี่มีมะพร้าวด้วยมะพร้าวเขาขายลูกละ2.50 เหรียญนะลูกละ100นะทุกคนแล้วก็มีกล้วยกล้วยก็เป็นสินค้ามาจากเม็กซิโกนะคะเขาขายเป็นพาวนะพาวละ1.79 เหรียญแล้วอันนี้ขายถูกอ่ะพาวละ79 เซนต์แต่ว่ามันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยมีเหลี่ยมๆกล้วยเหลี่ยมเหมือนกล้วยหางมุกเมืองไทยไหมมันแก้วป่ะมันแก้วก็มีน่าจะมันแก้วเนาะ79 เซนต์ต่อพาวนี่อันนี้ทุกคนคิดว่าอะไรนี่คือถั่วกาบานโซบรีนส์นะคะไหนอันนี้เราไม่เคยเห็นจริงๆลองดูมันจะเป็นแบบถั่วแล้วมันก็จะมีขนๆเดี๋ยววิธีการกินเดี๋ยวมอต้องไปเซิร์ช Google ดูนะคะว่ามันกินยังไงต้มกินหรอหรือคั่วกินแล้วข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวแปะภาพไว้แล้วกันนะคะเออไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวว่านหางจระเข้ทำไมมันมาอยู่ในโซนผักอ่ะทุกคนว่านหางจระเข้บ้านเราเอาไว้แบบแปะพวกแผลปงแผลเป็นที่นี่เขาขาย89 เซนต์นะต่ออันเอามาทำอะไรกินอ่ะเออเมื่อกี้กินใบต้นตะบองเพชรแล้วนี่อย่าบอกนะว่ากินใบว่านหางจระเข้อีกอ่ะเฮ้ยเขามีลูกยอขายด้วยเหรอแต่มันไม่ใช่ลูกยอนะทุกคนมันคือลูกต้นตะบองเพชรกินใบตะบองเพชรแล้วลูกต้นตะบองเพชรก็กินนะคะคนไทยเราไม่นิยมกินนะเฮ้ยทุกคนลูกอะไรอีกล่ะเนี่ยเขาบอกว่าโทเมนทิวอันนี้น่าจะเป็นแบบมะเขือนะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราแปะภาพนะคะให้ดูนี่เขาก็กินอะไรแปลกๆนะมันเป็นผักของเม็กซิโกนะคะอยู่ที่พาวลา2.19 เหรียญแล้วนี่ทุกคนอันนี้เหมือนกระถินกระถินบ้านเราปะเหมือนกระถินเลยคล้ายๆกระถินแต่มันใหญ่มากใหญ่และยาวมากเขาขาย2.99 เหรียญต่อพาวนะคะแล้วมันก็จะมีเม็ดๆข้างในคล้ายๆกระถินเลยเห็นปะถ้าส่องด้วยแสงทุกคนคะพริกหยวกอันนี้พริกแบบไทยอันนี้ว่าเม็ดใหญ่แล้วนะมาอยู่ที่นี่แล้วดูโคตรพริกนะคะอันนี้มอสพอรู้นะเขาจะเอาแบบไปผ่ากลางนะบางทีก็ใส่ชีสใส่เนื้อสัตว์แล้วก็เอาไปอบนะอร่อยมากๆเลยนะคะพริกที่นี่นะอันนี้เขาขายอยู่ที่พาวละ5.99 เหรียญนะคะโซนอาหารสดนะคะคนมาเยอะเลยเฮ้ยเจอนี่อ้อยควันสาวน้อยอ้อยควันอ้อยควันในตลาดเม็กซิกันอเมริกันนะคะมีด้วยเขาขาย2 ถุง 100นะเออเอาสิเมืองไทยขายถุงเท่าไหร่ถ้าอ้อยควันอย่างนี้อยากซื้อไปนะแต่กลัวเจ็บฟันเอาเหรออ่ะโอเคลองดู
อ้อยที่นี่จะอร่อยเหมือนอ้อยไทยหรือเปล่าชอบกินอะโวคาโดใช่ไหมแล้วเราเหลือครึ่งนึงอะแล้วปกติมันชอบดำๆนี่เดี๋ยวมอจะซื้อแบบนี้ไปเอาไปใส่ครึ่งนึงนี่ทุกคนตรงนี้นะมันจะเป็นแผนกที่ของทุกอย่างนี่มาจากเม็กซิโกนะคะนี่มอเจอไอ้นี่ไว้ทุกคนแพ็กย่าแล้วเราก็งงๆมันคืออะไรนี่เห็นปะมันเป็นเส้นๆอย่างนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยอดอ่อนปะของต้นปาล์มอะไรประมาณนี้ไม่รู้เขาเอาไปกินยังไงเฮ้ยอันนี้แคปหมูใหญ่มากอันนี้โซนขนมหวานนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบไปชิมของน่ากินทั้งนั้นเลยดูดิดูสิรสชาติจะเป็นยังไงนี่ทุกคนมอสได้มาแล้วนะคะของที่ได้จากตลาดนี้เดี๋ยวลองมาดูนะว่ามอสได้เป็นของหวานกับเนี่ยแคปหมูใหญ่มากแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีโต๊ะกินเดี๋ยวเราไปนั่งกินในรถดีกว่าเนาะเพราะว่าฝนมันตกปะวิ่งตากฝนไปฝนนี่ไม่มีทีท่าว่าจะเบาเลยนะทุกคนเราก็เลยจะต้องมารีวิวของที่เราซื้อมานะคะอันนี้คล้ายๆกับพุดดิ้งปะมันคือสเปนนิดฟานนะคะเป็นฟานเดี๋ยวลองแกะกินนะถ้วยนี้นะคะประมาณ30บาทมันรสชาติคล้ายสังขยาอร่อยไม่หวานมากดีมากนี่ทุกคนอันนี้ข้างล่างมันเป็นเค้กนะแต่เห็นข้างล่างว่าเค้กใส่น้ำอันยังวะเค้กใส่น้ำเนี่ยมันบอกว่าเป็นโฮชาต้าเค้กนะคะเป็นเค้กสไตล์สเปนนิสนะคะเห็นปะมันจะมีน้ำเค้กมีน้ำน้ำจะท่วมแล้วจ้าเดี๋ยวนะน้ำจะใส่รถเราไว้เนี่ยข้างนอกฝนก็ตกข้างในน้ำจะท่วมไม่ได้นะโอ้นี่มันเป็นเค้กแล้วข้างบนคล้ายวิปครีมนะกับน้ำท่วมๆของเขาเหมือนกินเค้กหวานๆแช่น้ำโฮชาต้ามันจะเป็นน้ำแบบน้ำที่แบบคนเม็กซิกันเขาไว้กินมันก็จะมีข้าวมีนมมีอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆดีนะแปลกๆอ่ะเหมือนกินเค้กไปแล้วก็ซดน้ำมันก็จะหวานหวานไม่โดนอ่ะมานี่ค่ะอ้อยถุงละ50เดี๋ยวดูนะแล้วมอสกินขนมหวานไปแล้วมันจะหวานไหมอันนี้เป็นอ้อยเม็กซิโกนะคะมาไม่กินบูดปะเนี่ยกินเหมือนบูดเลยอ่ะฟันจะหักก่อนเนี่ยพวกเราทำฟันเองนะเฮ้ยมันบูดอ่ะ no. มันเปรี้ยวอ่ะหรืออ้อยเม็กซิโกเปรี้ยวมันบูดว่ะอ้อยมันเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเอาไปคืนได้ไหมอ่ะไม่ใช่ละทุกคนสรุปแล้วอ้อยอันนี้เนี่ยมันเสียจริงๆนะมอสคอนเฟิร์มเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วลองให้คนที่มาด้วยลองชิมนะคะมันเปรี้ยวนะคะแล้วเราก็ว่าจะเดินไปคืนแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกมากอันนี้มันก็ประมาณ2เหรียญเอาเป็นว่าวันนี้ยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยนะคะมาดูอันต่อไปดีกว่าชิชาลอนนะคะเป็นแคปหมูแคปหมูจะบูดไหมเนี่ยอันนี้แผ่นนี้นะ200บาทนะแผ่นนี้มาแกะเลยมาโอ้นี่เขากินอะไรกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ผู้บอก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 โคตรใหญ่เลยมันเขาเอามากินใช่ป่ะ
เดี๋ยวให้ดูนะความหนังมันกรอบมากแม่ดูอยู่แล้วอยากจะปรับนะร้านใครขายส้มตำไหมขายแคบหมูเงี้ยตอนกินก็อย่างเงี้ยตกส้มตำดีอย่างนี้เลยหรือเขาต้องเอาไปบดหรือว่ายังไงอันนี้มอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เหมือนว่าเราได้พามาตลาดที่แบบมอสไม่เคยมาแล้วเราก็ได้เจอของที่แบบของกินแปลกๆนะจริงๆแล้วอ่ะในลอสแอนเจลิสมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่รวมหลายเชื้อชาตินะคะเราก็จะได้กินชิมของแปลกๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มอสชิมของแปลกๆอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะว่าที่เนี่ยมีอะไรแปลกๆเยอะเลยหรือว่าใครที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วมีของแปลกๆแนะนำนะคะร้านแปลกๆหรือว่าอะไรก็ช่างแนะนำกันเข้ามาหน่อยนะเดี๋ยวมอสจะได้พาไปชิมพาไปกินนะคะให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยแล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่ามอสไม่สามารถกินต่อได้แล้วนะตอนนี้มันติดคอหนืดมากจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเก็บใส่เป๋า